iPad OS 16เปิดให้พวกเราได้อัปเดตกันแล้วนะครับผมตัวเต็มมาแล้วมาดูกันว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้างและเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนใช้งาน iPad OS เวอร์ชันล่าสุดนี้พร้อมแล้วตามไปชมกันครับiPad OS 16.1 นะครับผมปล่อยออกมาให้เราได้อัปเดตและใช้งานกันไปแล้วนะครับรุ่นนี้ออกมาช้าหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ iOS 16.0 ของทางฝั่ง iPhone ถูกปล่อยออกมาแล้วอุปกรณ์ที่รองรับนะครับได้แก่ iPad Pro ทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่ Gen 1มาจนถึงรุ่นล่าสุดทั้งชิป CPU M2 ด้วยนะครับ iPad Air รุ่นที่3เป็นต้นมาครับ iPadรุ่นที่5ขึ้นมานะครับผมตัวล่างสุดนะและทางฝั่งของ iPad mini ก็เริ่มต้นตั้งแต่ iPad mini รุ่นที่5ฟีเจอร์แรกที่ผมอยากพาทุกคนไปดูเลยนะฮะเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Note ครับเป็นฟังก์ชันของ Scribble ครับที่จะรองรับภาษาไทยแล้วณตอนนี้นะครับวิธีการให้เราสร้างโน้ตใหม่ขึ้นมาครับเข้ามาโน้ตใหม่นะจากนั้นเนี่ยเรามี Apple Pencil ใช่ไหมครับให้เลือกไปที่ตัวอักษรมันนี่ครับเป็นรูปปากกาและมีอักษรตัว A อยู่นะครับเพื่อที่จะทำการใช้ฟังก์ชัน Scribble จะแปลงลายมือให้เป็นตัวอักษรนะครับเดิมทีจะไม่รองรับภาษาไทยนะแต่ในเวอร์ชันนี้รองรับแล้วนะครับผมลองเขียนดูครับอ่ะเช็คแล้วเขียนสวัสดี iPad OS 16.1 เห็นไหมครับเขาก็จะแปลงข้อความจากลายมือที่เราเขียนเป็นภาษาไทยนะครับให้กลายเป็นตัวอักษรเราสามารถที่จะพิมพ์แก้ไขได้เลยเห็นไหมฮะประมาณนี้ครับผมนี่คืออันดับแรกนะถือว่าดีมากๆเลยก็สะดวกสำหรับการจดนะเผื่อว่าน้องๆนักศึกษาเขาจะจดจากลายมือนะครับให้กลายเป็นตัวอักษรนะครับผมเราก็สามารถนำไปพิมพ์ต่อได้เลยนะครับและฟังก์ชันต่อมานะครับจาก Scribble นะฮะนั่นก็คือการรองรับการแปลภาษานะครับฟังก์ชันแปลภาษาเราอาจจะได้เห็นใน iOS 16แล้ว iPad OS ก็มาเช่นเดียวกันนะครับฟังก์ชันแปลภาษาเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรเขาจะสามารถแปลภาษาใดๆก็ได้นะครับให้กลายเป็นอีกภาษาหนึ่งตอนนี้รองรับทั้งหมด18ภาษานะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะแปลภาษาไทยให้กลายเป็นภาษาจีนนะครับเขาก็จะแปลแบบนี้เราสามารถที่จะกด play ได้ด้วยนะนี่ค่ะนี่เห็นไหมฮะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนภาษาครับสมมุติว่าผมอยากเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เราคุ้นเคยนะฮะ Hello there ประมาณนี้ครับผมเช่นเดียวกันครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแปลจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นเดียวกันครับผมนะฮะแปลภาษาจีนแล้วก็เปลี่ยนภาษาให้กลายเป็นภาษาไทยนี่รองรับภาษาไทยแล้ว Good morning สวัสดีตอนเช้านี่นะครับผมก็เป็นฟังก์ชันดีๆครับผมที่เราสามารถใช้งานใน iPad OS 16.1 นี้นะครับผมฟังก์ชันแปลภาษาเนี่ยไม่ใช่รองรับในเฉพาะแอปโน้ตอย่างเดียวนะพวกแอป Safari อื่นๆนะครับผมถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมถ้าเป็นอ่านข่าวภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเราอยากจะแปลใช่ไหมเราก็ไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมผมไฮไลท์เป็นพารากราฟเลยนะแล้วลองกดแปลภาษาดูนะครับนี่ฮะก็จะแปลเป็นประโยคได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะไม่ใช่แบบแปลเป็นคำๆนะครับผมไหนๆก็พูดเรื่องการแปลภาษาแล้วนะครับผมเรามาดูแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแปลภาษานะครับแอปแปลภาษานะครับจะเหมือนฝั่งของ iOS 16นั่นคือเราสามารถสนทนาโต้ตอบได้นะสมมุติผมจะลองสนทนาภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับผมจะลองป้อนข้อความนะครับผมข้อความนี้ผมอาจจะบอกว่า Good afternoon แล้วกด Enter อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะออกว่าเป็นสวัสดีตอนบ่ายเราสามารถกด play ได้ด้วยสวัสดีตอนบ่ายนะครับผมถ้าเราจะตอบกลับเราสามารถพูดภาษาไทยได้เลยนะสวัสดีตอนบ่ายครับคุณเป็นยังไงบ้างนี่ครับเขาก็จะแปลงจากภาษาไทยให้กลายเป็นภาษาอังกฤษนะพอฝั่งของชาวต่างชาติเข้ามาสนทนากับเราเราก็สามารถที่จะพูดโต้ตอบกับเขาได้แล้วนี่โดยใช้ iPad ในการสนทนานะครับลองจินตนาการดูนะถ้าเราใช้เป็นภาษาอื่นนะฮะที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเราอาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนี่ครับเป็นไทยเป็นญี่ปุ่นแล้วก็こんにちは調子はどうですかนี่เห็นไหมผมสามารถคุยกับคนญี่ปุ่นได้แล้วนะครับผมด้วยแอปพลิเคชันแปลภาษาใน iPad นะครับผมสามารถใช้งานได้เช่นกันเหมือน iPhone นะ
่ะต่อมาครับกระโดดกลับมาทางฝั่งแอปพลิเคชันโน้ตนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเพราะว่าโน้ตเองถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะจดแบบธรรมดาที่ไม่ได้แปลงจากลายมือให้เป็นตัวอักษรนะครับเราก็เลือกตัวหัวปากกานะครับก็กำหนดไซส์กำหนดสีอะไรต่างๆนะครับลองเดี๋ยวผมลองดูนะครับผมจะลองเขียนข้อความแบบนี้นะครับผมทดสอบการเขียนยาวๆเห็นไหมว่าบรรทัดมันเอียงลงมานะถ้าผมอยากจะทำให้มันตรงเนี่ยผมก็ไฮไลท์แบบนี้ครับแล้วก็แท็บทีนึงแล้วก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าทำให้ตรงนะครับนี่ก็จะทำให้ข้อความกลับมาตรงนะฟังก์ชันนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้จัดบรรทัดได้ง่ายๆเวลาที่เราเขียนจดโน้ตเข้าไปนะครับผมและ1แอปพลิเคชันที่ถูกเปิดตัวออกมาในงาน WWDC ของ iPad OS 16นะครับนั่นคือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Freeform นะครับ Freeform ในรอบนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ปล่อยออกมาให้ได้ใช้งานกันนะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันใหม่ครับที่จะเอาไว้ใช้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับให้นึกซะว่าเป็นเหมือนแอปศูนย์กลางและเราสามารถสร้างเอกสารขึ้นมาทำให้คนอื่นนะครับสามารถเข้ามาแชร์การมาทำงานร่วมกันครับเราจะเห็นทุกอย่างไปพร้อมๆกันนะครับผมทำงานกันแบบเรียลไทม์ได้เลยและนอกจากนี้ครับผู้ใช้งานเองยังสามารถเริ่มเซสชั่นได้ด้วยการโทร FaceTime นะครับผมแล้วก็จะมองเห็นการอัปเดตคอนเทนต์ได้โดยตรงเลยนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันนี้ซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับผมทาง Apple จะปล่อยให้ใช้งานกันในปลายปีนี้ครับผมยังไงก็อดใจเอาไว้ก่อนนะครับดับต่อมานะครับพาไปดูแอปพลิเคชันนี้ครับนี่บอกสภาพอากาศใช่ปะมันคือแอปพลิเคชันสภาพอากาศครับเดิมทีแอปพลิเคชันสภาพอากาศใน iPad ไม่มีครับแต่ใน iPad OS 16.1 นะครับนำมาให้เราใช้งานได้แล้วนะครับผมสวยงามนะฮะข้อมูลดูได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเหมือนกับทางฝั่ง iOS 16.0 นั่นแหละนะครับจะดูสภาพอากาศต่างๆนะครับ forecast ดูว่าเป็นอย่างไรสามารถแตะเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดนะครับของพวกกลุ่มเมฆฝนได้นะครับเห็นไหมเขาก็จะแสดงว่าเนี่ยณตอนนี้เป็นยังไงนะครับสภาพของเมฆฝนเราลองซูมเอาออกดูนะฮะเขาก็จะทำการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะเราสามารถเลือกปรับได้นะครับผมว่าจะให้แสดงกี่ชั่วโมงนะฮะซึ่งดูรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นพวก UV Index นะครับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับถึงตอนไหนนี่ครับดูค่าความชื้นนะฮะดูอุณหภูมิดูทิศแล้วก็ความกดอากาศประมาณนี้ครับผมสามารถดูได้เลยนะครับนี่เป็นฟีเจอร์ใหม่นะฮะที่เพิ่มเข้ามานะฮะเผื่อใครมี iPad สามารถใช้สภาพอากาศได้แล้วครับฟีเจอร์เด่นต่อมานะครับผมใน iPad OS 16.1 นั่นคือฟีเจอร์ State Manager ครับชื่อภาษาไทยจะเรียกว่าตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางนะครับนี่ฮะวิธีการใช้งานให้เราตวัด Control Center นะครับลงมานะจากมุมด้านบนแล้วก็แตะไปที่ตรงนี้ครับเนี่ยให้กลายเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเรากดค้างไว้เนี่ยเขาจะขึ้นว่าปิดใช้ตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางนะครับผมตัวนี้เราสามารถปิดได้เราลองเปิดก่อนแล้วดูว่าเป็นยังไงเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับนี่เห็นไหมผมเปิดแอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์ผมเปิดโฟโต้ครับนี่ต่อไปผมเปิดแอปพลิเคชันโน้ตครับมันก็จะสลับมาแบบนี้เห็นไหมครับว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเปิดเอาไว้ครับจะถูกแสดงอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งจะแสดงพร้อมกันสูงสุดนะครับ4แอปพลิเคชันนะครับผมที่จะมาไว้อยู่ตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบแอปที่รอใช้งานถ้าหากเป็นฝั่งคอมพิวเตอร์เวลาเราเปิดแอปขึ้นมาใช่ไหมเขาก็จะเอาวางไว้ที่ task bar ข้างล่างนะครับ state manager ก็จะหลักการคล้ายๆประมาณนี้นะครับแต่รูปแบบการแสดงผลของเขาจะแตกต่างออกไปนะครับความสามารถเพิ่มเติมของเขาคืออะไร state manager เนี่ยเราสามารถที่จะย่อหน้าจอนะครับแบบนี้ได้นะให้มันเล็กลงเราจะเห็นไอคอนที่เป็นรูปโค้งๆแบบนี้นะอยู่ที่มุมเราสามารถที่จะย่อขยายหน้าต่างของแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับผมและสมมติว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มนี่เพิ่มอีกหน้าต่างนึงขึ้นมาเป็นยังไงให้แตะที่จุดๆ3จุดตรงนี้ครับด้านบนและเลือกไปที่เพิ่มอีก1หน้าต่างเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเพิ่มหน้าต่างแอปพลิเคชันตัวไหนเพิ่มขึ้นมานะครับผมจะลองเปิดแอปพลิเคชันโน้ตขึ้นมาเห็นไหมโน้ตกับหน้าจอของ Safari นะครับก็จะโผล่มาอยู่ในพื้นที่นะครับเดียวกันแบบนี้นะครับเราขยายออกไปเขาก็จะทำการหุบตัว
แถบที่อยู่ด้านซ้ายออกนะเราก็จะเห็น2แอปพลิเคชันทำงานพร้อมกันนะครับผมคราวนี้สมมุติว่าเราอยากจะได้ข้อมูลนะครับจากทางฝั่งของเนี่ยเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนเนี่ย drag รูปมาได้เลยนะครับเห็นไหมว่าก็จะมาอยู่ส่วนนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของเขาแหละที่จะทำระบบ multitasking ให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผม state manager เองสามารถใช้งานร่วมกับการเชื่อมต่อออกไปจอนอกได้ด้วยนะถ้าเราเชื่อมต่ออุปกรณ์นะฮะอย่าง iPad ตัวเนี้ย iPad Pro ชิป CPU M1 เข้าไปกับหน้าจอของ Apple Pro Display XDR Apple Studio Display นะครับผมหรือว่าจอนอกอื่นๆนะครับก่อนหน้านี้ในเวอร์ชั่นของ Public Beta ใน iPadOS เนี่ยการ extend จอเวลาที่เราต่อเข้าไปใช่ปะกับหน้าจอเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันอีกด้านนึงก็จะกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วเราสามารถลากแอปพลิเคชันไปได้นะครับผมถ้าหากว่าเราเชื่อมต่อพวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดเข้าไปเราก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าใน iPadOS 16.1 เวอร์ชันตอนนี้ที่เรากำลังรีวิวอยู่เนี่ยเขายังไม่ให้เลือกโหมดนะครับเหมือนเคยมีมาแล้วแต่โดนตัดออกแต่คาดว่าน่าจะมาอีกครั้งนึงในปลายปีนี้นะครับยังไงก็ต้องรอนะฮะว่าจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวมาแล้วจะแจ้งให้ทราบทีนึงนะครับแต่มันจะทำให้การใช้งานฟังก์ชัน State Manager เนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนึกสภาพดูถ้าเรามีคีย์บอร์ดเนาะกับมีเมาส์เนี่ยเราต่อไปแล้วก็ออกไปที่หน้าจอคอมใหญ่ๆเราสามารถนั่งพิมพ์งานได้นั่งเขียนได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างไปโผล่อยู่บนหน้าจอใหญ่ๆได้นะครับซึ่งความละเอียดสูงสุดจะซัพพอร์ตถึง 6K เลยทีเดียวนะครับผมส่วนอุปกรณ์รุ่นที่รองรับฟังก์ชันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลเอาไว้ให้นะครับสำหรับวิธีการปิด Stage Manager นะครับง่ายๆเพียงตวัดนี้ Control Center ลงมาแล้วก็แท็บที่นี่ครับทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมจริงๆตรงนี้เราก็สามารถใช้หน้าจอแบบ Split Screen ได้นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้มีมานานแล้วครับผมใน iPad OS นะครับที่เราจะเลือกเป็น Split View นะครับเลือกว่าจะใช้แอปพลิเคชันไหนพร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้เปิดโน้ตนะและอีกแอปพลิเคชันนึงนะครับเราอาจจะเปิด Google Drive ขึ้นมาก็ได้นะครับนี่ครับเราก็จะสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้นะครับผมสำหรับ2แอปพลิเคชันนะครับถ้าเราอยากจะให้แอปพลิเคชันไหนเหลือตัวเดียวเราก็ตวัดไปด้านนี้เขาก็จะแสดงอันเดียวนะครับผมนี่คือฝั่งของ Split View นะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับว่าจะทำยังไงบ้างนะฟีเจอร์ต่อมานะครับผม Visual Lookup จริงๆ Visual Lookup มาตั้งแต่ใน iPad OS 15และในเวอร์ชันก่อนหน้าทั้ง iOS 15ด้วยนะครับเขาจะดูว่าภายในรูปภาพนั้นมีอะไรบ้างและใน iPad OS 16นี้นะครับผมฟีเจอร์ Visual Lookupเพิ่มเติมความสามารถในการไดคัตรูปครับนี่ฮะถ้าเราเปิดรูปขึ้นมาเราสามารถจิ้มค้างเอาไว้ที่รูปนั้นครับแล้วเขาจะลอยออกมาแบบนี้นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับคือเราจิ้มออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถคัดลอกได้เลยนะครับแต่ไว้ก่อนคัดลอกนะครับและหลังจากนั้นครับเรามาที่แอปพลิเคชันอื่นๆนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะวางรูปที่เราเลือกไว้เมื่อกี้ได้เลยนะครับรูปน้องแมวก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มความสะดวกในการไดคัตรูปนะครับหรือเราอยากจะเนี่ยแชร์นะครับแชร์ไปที่แอปพลิเคชันอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นข้อความเราก็เลือกได้เลยนะครับผมเราก็เลือกแล้วก็ส่งไปได้เลยครับนี่ครับเป็นความสามารถของฟังก์ชันนี้นะครับไหนๆก็อยู่ในแอปพลิเคชันรูปภาพแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าในแอปพลิเคชันรูปภาพรอบนี้มีดียังไงบ้างนะครับสมมุติถ้าผมลบภาพนึงครับเนี่ยผมลบภาพนี้ครับนี่ผมก็จะลบไปนะครับแล้วผมต้องการที่จะซ่อนภาพเหล่านี้ครับเลือกเมนูจุดๆล่างขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกไปที่ซ่อนนะฮะซ่อนทั้งหมด16รูปรูปก็จะถูกซ่อนไปครับจากนั้นเราจะเห็นนี่ฮะในรายการอื่นๆตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะมีรูปไอคอนกุญแจอยู่นะครับเราติ๊กไปที่ซ่อนอยู่เขาก็จะต้องทำการใส่รหัสหรือว่าทำการสแกนใบหน้าครับผมทำการแตะอีกทีนึงเพื่อดูอัลบั้มนี้นะสแกนใบหน้าเสร็จปุ๊บก็จะเห็นรูปที่เราซ่อนเอาไว้เห็นไหมฮะแล้วก็เหมือนกันครับที่อัลบั้มลบล่าสุดเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับเอาง่ายว่าจะเพิ่มความปลอดภัยในการที่จะเข้าไปดูข้อมูลในส่วนนี้นะครับฟีเจอร์ต่อมานะครับผมเป็นการแชร์คลังรูปนะครับถ้าสมมติว่าเรามีรูปภาพอยู่ในคลังแล้วเราไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วอยากจะแชร์ให้เพื่อนด้วยเนี่ยถ้าไม่ใช่การส่งผ่าน AirDrop หรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถแชร์ได้ผ่านทางนี้นะครับวิธีการนะครับไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่เมนูรูปภาพครับจากนั้นเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าคลังแล้วก็คลังที่แชร์นะครับ
ให้เราไปกดตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะฮะกดตั้งค่าไปจากนั้นเลือกไปที่เริ่มต้นกันนะครับเขาก็จะแจ้งข้อมูลมานะครับก็บอกว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องอัปเดตก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้คือต้องให้เป็น iOS 16ล่าสุดแล้วก็ยืนยันดำเนินการต่อจากนั้นครับให้เราเพิ่มผู้เข้าร่วมสมมติเราไปเที่ยวใครล่ะเราอยากจะให้ใครบ้างนะครับก็จะเพิ่มไปแล้วก็กดไปที่เพิ่มครับเห็นไหมว่าก็จะมีวันมีเดียเพิ่มเข้ามาแล้วกดถัดไปครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้รูปภาพทั้งหมดวิดีโอทั้งหมดเลยไปแชร์หรือว่าเลือกเฉพาะผู้คนหรือตามวันที่อะไรเงี้ยหรือว่าเราอยากจะเลือกด้วยตัวเองเดี๋ยวผมจะลองเลือกด้วยตัวเองนะครับเอาเมนูล่างสุดเลยแล้วก็เลือกไปที่ถัดไปนะครับจากนั้นเราก็เลือกว่ารูปไหนที่เราอยากจะแชร์ไปบ้างสมมติผมจะแชร์รูปนี้1 2 3นี่ฮะนี่นี่นะครับวิวสวยๆนะครับแชร์ไปนะครับแชร์ไปแล้วก็กดไปที่เพิ่มครับเขาก็จะบอกว่าในมี11รูปนะครับที่เรากำลังจะแชร์ไปให้แสดงตัวอย่างก่อนไหมนะครับเราก็เลือกที่แสดงตัวอย่างที่คลังแชร์ครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเห็นมาทั้งหมด11รูปที่เรากดแชร์ไปเมื่อกี้ให้ดูมุมบนขวาครับเราจะเห็นรูปคน2คนนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าคลังที่แชร์นะครับถ้ารูปไหนถูกแชร์ไปนะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์เป็นรูปคนแบบนี้ครับเห็นไหมที่เป็นรูปคนแบบนี้นี่จะมีทั้งหมด11รูปนะครับอันดับแรกเรากดดำเนินการต่อนะครับแล้วก็เชิญนะครับเราจะเชิญผ่านทางข้อความก็ได้หรือว่าจะแชร์ลิงก์ไปก็ได้นะครับผมจะส่งข้อความผ่าน iMessage ไปหาคนที่กำลังจะแชร์นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปได้แล้วก็กดไปที่แชร์ครับแล้วก็จะถามว่าตั้งค่าจากกล้องด้วยไหมอะไรเงี้ยจะแชร์อัตโนมัติหรือว่าแชร์ด้วยตัวเองนะครับผมจะเลือกแชร์ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับพอเราเข้ามาที่คลังนะฮะเราจะเห็นเมนูเนี่ยรูปเห็นไหมรูปที่เราเปิดเข้าไปดูเนี่ยมุมบนขวาเลยเขาก็จะบอกว่ารูปนี้ถูกแชร์อยู่นะเพราะว่ามีรูปคน2คนถูกปะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอาออกคือไม่ให้คนอื่นดูละเราก็เลือกไปที่ย้ายไปที่คลังส่วนตัวครับย้ายไปยังคลังส่วนตัวเห็นไหมนะครับรูปเมื่อกี้ครับก็จะไม่มีแล้วเห็นไหมนี่ฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะแชร์อันอื่นครับนี่ผมอยากจะแชร์รูปนี้ฮะเราก็เลือกนี่ฮะแล้วก็ย้ายไปที่คลังแชร์นะครับอันนี้เราก็จะเลือกได้เลยนะครับผมสมมุติอยากจะหลายๆรูป1 2 3 4เราก็กดค้างไว้ครับแล้วก็ย้ายไปที่คลังแชร์เห็นมั้ยฮะรูปทั้งหมดเนี้ยก็จะไปอยู่ที่คลังละคราวนี้ถ้าเราอยากจะพรีวิวรูปนะครับให้ทำงี้ฮะนี่ให้เลือกแสดงว่ารูปไหนบ้างที่เราแชร์ไปแล้วถ้าเป็นคลังส่วนตัวคือเป็นรูปที่เรายังไม่ได้แชร์ไปอันนี้คือจะเห็นอยู่ในเครื่องเราเครื่องเดียวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็นคลังที่แชร์นะครับเขาจะแสดงเฉพาะรูปที่เราแชร์ออกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับก็จะมีทั้งหมด17รูปนะครับนี่เราสามารถดูได้เลยนะครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะยกเลิกการแชร์นะครับนอกจากการลบรูปออกแล้วนะครับผมก็จะสามารถทำการแก้ไขในนี้ได้ครับนี่ฮะมาที่คลังแชร์และเราก็สามารถเลือกลบคลังที่แชร์ได้นะครับจะเก็บไว้ทุกรูปเลยไหมหรือว่าจะทำยังไงนะครับสามารถเก็บได้เลยหรือว่าจะเก็บเฉพาะรูปที่ฉันเพิ่มได้นะครับผมก็จะเก็บไว้ทุกรูปแล้วก็ลบที่คลังแชร์ครับเขาก็จะลบที่คลังออกไปนะครับนี่ก็คือเป็นการลบคลังนะฮะของรูปที่เราแชร์ไปเมื่อกี้นะครับนี่เป็นฟังก์ชันใหม่ใน iPad OS 16ด้วย iOS 16ด้วยนะครับก็สามารถนำไปลองใช้งานกันได้ดูผมว่าสะดวกในเรื่องของการไปเที่ยวกันหลายๆคนแล้วก็แชร์รูปเข้าหากันนะครับผมก็จะสะดวกไปอีกรูปแบบนึงครับฟังก์ชันเล็กๆต่อไปนะครับผมแต่คิดว่ามีประโยชน์มากๆนะครับนั่นก็คือการจดจำรหัสผ่านของ Wi-Fi นะครับเราเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วมาที่เมนู Wi-Fi ครับเราเลือกไปที่รูปตัว i ครับที่หลังชื่อ Wi-Fi ที่เราเชื่อมไว้แล้วหลังจากนั้นจะมีบรรทัดที่ชื่อว่ารหัสผ่านครับจะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับให้เราคลิกทีนึงแล้วก็จะต้องสแกนใบหน้าครับเพื่อที่จะดูข้อมูลนะฮะเราก็จะเห็นรหัส Wi-Fi ที่บันทึกเอาไว้นะครับต่อไปครับผมมาดูเรื่องของแอปพลิเคชันไฟล์อยู่ตรงนี้ครับที่เป็นรูปนี้ถ้าเป็นฝั่งของ Windows จะเหมือน Windows Explorer ถ้าเป็นฝั่งของ Mac ก็จะเหมือน Finder ครับถามว่าแอปพลิเคชันไฟล์รอบนี้ดียังไงบ้างอย่างแรกครับเขาสามารถแสดงรายละเอียดได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับผมที่ผมชื่นชอบเลยนะครับเขาสามารถเพิ่มผ
พวกไดรฟ์ต่างๆเข้ามาได้นะครับพวกเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เงี้ยเพราะว่าผมมี NAS อยู่ในระบบนะครับอันนี้เป็น NAS ของออฟฟิศของเรานะฮะที่เราจะเก็บพวกไฟล์ข้อมูลต่างๆนะฮะที่น้องๆตัดงานกันพอเอ็กซ์พอร์ตออกมาแล้วนะครับผมสามารถล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็ไปดูไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นได้เลยเห็นไหมฮะก็จะแสดงแบบนี้นะครับเราสามารถปรับมุมมองได้จะให้แสดงเป็นแบบไอคอนหรือว่าเป็นแบบลิสต์หรือว่าเป็นแบบคอลัมน์ก็ได้นะครับพอแสดงแบบนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถเลือกได้นะว่าจะให้แสดงเรียงตามอะไรเรียงตามวันที่หรือว่าเรียงตามขนาดนะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับเนี่ยพอนั้นเสร็จแล้วเราสามารถกดดูได้เลยเห็นไหมมันก็จะพรีวิวออกมานี่ครับถ้าเป็นไฟล์รูปภาพบ้างแล้วเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถดูได้นะเรากดเข้าไปดูนะครับกดเปิดขึ้นมาได้นะครับและเราสามารถที่จะคลิกค้างเอาไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อนะครับก็ทำสำเนาดูพิเคทออกมานะครับดูแบบรวดเร็วหรือนี่ครับมันจะมีการทำงานแบบด่วนนะครับที่เราจะสามารถทำมาร์กอัพทำเครื่องหมายได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับเนี่ยหมุนซ้ายถ้าหมุนซ้ายแล้วเป็นยังไงนะครับเห็นไหมก็จะหมุนมาในลักษณะแบบนี้นะครับที่สำคัญครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือเนี่ยการทำงานด่วนแล้วก็มาที่เอาพื้นหลังออกนะครับพอเอาพื้นหลังออกเสร็จปุ๊บเขาก็จะเจเนเรตใหม่ออกมาแล้วก็เป็นไฟล์ที่บอกว่าเป็นพื้นหลังนะครับเอาออกเรากดเข้าไปดูครับเราก็จะเห็นใช่ไหมถูกไดคัทออกไปนะครับอันนี้มันก็อาจจะไม่เนียนหน่อยนะครับแล้วแต่รูปนะตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในแอปพลิเคชันไฟล์ตัวนี้เขาจะเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในตอนนี้อันนี้คือที่ผมใช้บ่อยๆนะเชื่อมต่อกับ NAS ก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยเผื่อว่าเราใช้งานกับพวกคลาวด์อื่นๆนะฮะอย่าง Google Drive นะเราก็สามารถลิงก์กับ Google Drive ได้เลยนะครับไฟล์ก็จะมาแสดงนะเราก็สามารถเปิดดูและใช้ข้อมูลร่วมกันได้นะครับในแอปพลิเคชันไฟล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่มีการอัปเกรดขึ้นมาในรอบนี้ใน iPad OS 16.1 ครับและใน iPad Pro รุ่นหน้าจอ 12.9 นิ้วนะครับที่มาพร้อมหน้าจอ Mini LED นะฮะที่เราเห็นนะครับก็จะเป็น iPad Pro 12.9 นิ้วชิป M1 กับ12.9 นิ้วชิป CPU M2 ที่เพิ่งเปิดตัวมานะฮะในเมนูการตั้งค่าแล้วก็ที่เมนูจอภาพและความสว่างครับถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ยเราจะเห็นนี่ครับโหมดการอ้างอิงเราจะสามารถใช้ได้ในการปรับค่าต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการอ้างอิง reference เพื่อที่จะดูว่าจุดขาวเป็นยังไงค่าความสว่างเป็นยังไงนะครับผมสามารถใช้งานเพิ่มเติมได้ถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่บอกก่อนว่ามันมีแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมนูการซูมหน้าจอครับเมนูการซูมหน้าจอเนี่ยถ้าค่าเริ่มต้นเราก็จะเห็นตัวใหญ่แบบนี้แหละตัวอักษรนะแล้วถ้าสมมุติเราจะปรับให้เป็นข้อความตัวใหญ่นะครับอักษรข้อความครับเห็นมั้ยฮะว่าจะใหญ่ขึ้นนะครับนะครับถ้าเป็นค่ามาตรฐานนะครับบรรทัดแรกที่ผมอยู่ในมือตรงนี้นะฮะจอภาพความสว่างอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราเห็นถึงแค่อีเมลใช่ไหมตอนนี้ก็จะมาเพิ่มขึ้นอีก4บรรทัดเลยนะครับแต่ก็จะมีอีกเมนูนึงครับที่ชื่อว่าพื้นที่มากขึ้นนะครับสามารถปรับได้เผื่อว่าใครอยากจะให้เห็นเยอะมากยิ่งขึ้นบางคนใช้ iPad หน้าจอเล็กนะครับอยากจะให้แสดงนะครับก็จะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเมื่อกี้เห็นถึงโน้ตนะมีเตือนความจำเสียงบันทึกข้อความอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าการซูมหน้าจอแสดงผลนะครับเลือกเอาตามความเหมาะสมนะมาในฝั่งแอปพลิเคชัน Message อีกรอบนึงครับผมรอบนี้ถ้าสมมุติว่าใครใช้ iMessage บ่อยๆและทำการพิมพ์ข้อความไปนะครับนี่ครับพอพิมพ์ไปนะครับแล้วผิดนะเราสามารถที่จะนี่เลยกดค้างไว้ครับแล้วก็แก้ไขครับนี่ก็จะบอกว่าพิมพ์ยังไงให้ถูกนี่ครับแก้ไขนะครับเพื่อพิมพ์ให้ถูกแล้วเขาก็จะแสดงบอกว่าข้อความนี้ถูกแก้ไขนะครับนอกจากการแก้ไขข้อความที่เราส่งไปแล้วนะครับกดค้างไว้อีกทีนึงเราจะสามารถยกเลิกการส่งได้ด้วยนะครับนี่กดไปแล้วก็ข้อความจะถูกยกเลิกไปและจะมีเสียงดังป๊อปขึ้นมานะครับผมสำหรับแอปพลิเคชัน Message นะฮะฝั่งของ FaceTime นะครับถ้าผมใช้ iPhone เครื่องนี้ครับในการโทรเข้าไปนะครับ FaceTime ก็จะเข้ามานะครับผมรับสายด้วย iPhone ของผมก่อนนี่รับสายเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้ถ้าผมอยากจะย้ายไปทางฝั่งของ iPad ทำยังไงเห็นไอคอนที่อยู่มุมบนขวาไหมที่เป็นรูปสัญลักษณ์โทรศัพท์เราก็กดนี่เลยแล้วก็เลือกมาที่สลับนะครับนี่สลับ
ขาก็จะย้ายจากตัวนี้มาที่ทางฝั่งของ iPad ของผมแทนนะฮะเราก็สามารถคุยผ่าน iPad ได้เลยนะครับกด FaceTime ตรงนี้ก็จะแสดงแบบนี้เลยนะครับใน iPad OS นะครับยังมีฟังก์ชันอื่นๆมากมายหลายอย่างนะครับผมถ้าใครใช้ iPad OS 15ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็จะเห็นพวกวิดเจ็ตต่างๆที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปในระบบของหน้าโฮมสกรีนได้นะครับผมพวกวิดเจ็ตอย่างเช่นพวกวิดเจ็ตซ้อนนะครับสามารถที่จะใส่วิดเจ็ตเข้าไปได้นะฮะที่ทำให้เราดูข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ลองเอาไปตั้งค่ากันดูนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ iPad นะผมว่าเป็นอะไรที่สะดวกและง่ายมากๆสำหรับ iPad ในรอบนี้ที่พัฒนาออกมานะครับและด้วย iPad OS 16.1 นะครับที่ปล่อยให้เราอัปเดตนะตอนนี้ก็มีฟังก์ชันอื่นๆมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับยังไงก็ลองเล่นตามกันดูนะครับและนี่คือภาพรวมของ iPad OS 16.1 ที่ปล่อยออกมาให้พวกเราได้อัปเดตนะครับผมสิ่งที่ผมสอนไปในวันนี้น่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจใน iPad OS 16.1 มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ